สวัสดีค่ะพบกับ Request Room ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดึงสติสาวๆพวกแชทรักออนไลน์สักหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะสแกรมเมอร์นะคะหรือว่าพวกมิจฉาชีพเนี่ยเยอะมากนะคะล่าสุดเนี่ยมีน้องเขาเขียนเข้ามาเนี่ยบอกว่าเออพี่คะช่วยพูดเรื่องนี้หน่อยค่ะแล้วทีนี้ก็คิดว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบใครๆเขาก็รู้อะไรเงี้ยบางทีมันก็มีข่าวออกมาบ้างแล้วนะคะแต่ทีเนี้ยนะคะมันก็มาเจอกับคนใกล้ตัวนะคะก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันควรจะต้องพูดซะหน่อยละนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสาวไทยนะคะที่กำลังแชทกับหนุ่มฝรั่งอยู่เนี่ยนะคะก็ให้ค่อยๆ คิดนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วระวังพวกมิจฉาชีพหรือว่าพวกสแกมเมอร์นะคะคืออยากจะบอกว่าการมีแฟนเป็นฝรั่งเนี่ยหรือว่ามีแฟนเป็นคนประเทศไหนๆก็แล้วแต่นะคะคือทุกคนในโลกนี้เน้นย้ำนะคะทุกคนทุกประเภททุกประเทศทั่วโลกนะคะทุกที่มีทั้งดีและเลวนะคะมีทั้งคนดีและคนเลวปะปนกันนะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องแยกแยะให้ดีนะไม่ใช่ว่าเห็นว่าเขาเป็นฝรั่งแล้วหุยมันจะต้องดีดูสิคนอื่นน่ะแต่งงานไปอ่ะโอ้ชีวิตเลิศหรูอลังการนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นตลอดนะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องแยกแยะนะคะบางคนน่ะแต่งงานมานะคะแต่งงานมาเขาชีวิตเขาก็ไม่ได้เลิศหรูนะคะถ้าแฟนเขาไม่ได้ร่ำรวยนะคะก็คือเป็นคนทำมาหากินเช้าชามเย็นชามเหมือนกันบางคนนะคะคุณแต่งงานมาอยู่เมืองนอกแล้วคุณก็ยังต้องทำงานเหมือนกันกับเราที่อยู่เมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่ามองว่าการเป็นชีวิตมาดามเนี่ยมันจะดีเสมอไปนะคะต้องแยกแยะเนาะก็อย่างนี้นะคะถ้าเกิดใครที่กำลังคุยอยู่กับฝรั่งเนี่ยให้คุณคิดวิเคราะห์แยกแยะอย่าอยากได้แต่ของเขาอย่างเดียวนะคะคืออยากจะให้การคุยกับแฟนฝรั่งเนี่ยนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอย่าเห็นหรือว่าอย่าสักแต่ว่าเป็นฝรั่งแล้วมันจะดีหมดนะคะมันไม่ใช่เนาะอยากจะให้ศึกษากันยาวๆนะคะดูกันยาวๆเนาะแล้วก็คืออย่าคิดว่าหรือว่าอย่าหวังแต่เงินของเขาอย่างเดียวนะคะมันไม่ได้สวยหรูหรือเลิศหรูอะไรซะทุกอย่างมันก็มีทั้งดีและเลวปนกันนะคะก็เหมือนกับชีวิตคนไทยของเรานั่นแหละคือเข้าใจได้นะคะว่าคนเราอยากลืมตาอ้าปากถ้ามีแฟนฝรั่งเขาก็อาจจะช่วยเราได้อาจจะปลดหนี้ปลดสินอาจจะทำให้เราลืมตาอ้าปากจากเราแบบว่าไม่มีอะไรเลยแล้วก็อาจจะชีวิตอาจจะดีขึ้นความเป็นอยู่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช่ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าให้เราคิดให้ดีๆนะคะแล้วก็มองกันยาวๆเนาะมันจะได้แบบว่ามีความปลอดภัยในชีวิตของเราด้วยแล้วก็การดำเนินชีวิตของเราก็จะดีขึ้นด้วยนะให้ดึงสติกลับมานิดนึงนะคะสำหรับแชทรักออนไลน์เนาะพูดเรื่องพวกสแกมเมอร์นะคะพวกนี้นะเขาก็จะมาหลากหลายวิธีมากนะคะคือจะทำให้เราสนใจเขามากมากนะคะคุยกับเราทุกวันนะคะแม้มันช่างมีเวลาว่างคุยนะคะทักจังเลยแชทจังเลยบอกรักทุกวันนะคะฮันนี่เบบี้อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นพวกสแกมเมอร์หรือว่าพวกที่จะมาหลอกลวงเราเนี่ยหลอกเอาตังเราให้เราเสียตังให้เราโดนแบ็คเมย์นะคะมันก็จะมาแนวนี้นะคะมันก็จะพูดหวานบอกรักเราทุกวันนะคะแล้วมันก็จะค่อยๆพูดเรื่องเงินนะคะค่อยๆพูดเรื่องเงินค่อยๆพูดว่ามันจะส่งโน่นส่งนั่นส่งนี่มาให้เรานะคะมันก็จะค่อยๆแบบนี้มันจะทำให้เราอยากได้สิ่งของมันนะคะมันจะพูดมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเกิดความโลภนะคะเพราะฉะนั้นนะคะความโลภเนี่ยให้ตัดทิ้งไปนะถ้าไม่อยากโดนหลอกนะคะให้ตัดทิ้งไป
ให้คิดนะคะวิเคราะห์แยกแยะดีๆนะคะในการคบกับคนคนหนึ่งนะคะอันเนี้ยเป็นข้อที่ใช้ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะไทยหรือเทศไทยหรือฝรั่งสายกอสายขอสายทอนะคะใช้ได้หมดเลยให้คุณนำไปใช้ในชีวิตได้เลยนะคะ3ข้อนี้คิดวิเคราะห์แยกแยะค่อยๆ คุยกันไปค่อยๆ คบกันไปเรียนรู้กันไปเรียนรู้กันยาวๆนะคะคุยกันยาวๆนะคะจะได้รู้นิสัยใจคอกันพวกสแกมเมอร์นะคะมันมีทุกรูปแบบนะคะแล้วพอถามมันนะคะมันก็จะมาจากทั่วโลกนั่นแหละค่ะทุนทำงานอะไรโอ้ยทำงานนี่โปรไฟล์เนี่ยดีมากนะคะเป็นหมอเป็นทหารนะก็เป็นวิศวะบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้โหมันหลากหลายอาชีพอะที่มันจะพูดนะคะแต่ว่าอยากจะดึงสตินิดนึงนะคะเรานะให้คิดเยอะๆนะคะถ้าเขาพูดเรื่องเงินเนี่ยเขาบอกว่าโอ๊ยดาริ่งเดี๋ยวฉันจะโอนตังค์ให้เธอนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเธอจะต้องจ่ายตังค์ให้กับทางธนาคารนะฉันขอเบอร์ธนาคารฉันขอซีเคียวโค้ดเธอหน่อยก็คือขอรหัส ATM นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วขอเอกสารอะไรก็แล้วแต่ห้ามอย่าอยากได้ของเขามากเกินไปนะคะทุกวันนี้นะมันไม่ได้หลอกแค่ผู้หญิงธรรมดาทั่วไปบ้านๆแล้วนะคะตอนนี้นะมันแพร่หลายมาที่พวกผู้หญิงพวกสาวๆออฟฟิศเรียนสูงๆการศึกษาสูงๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นระวังตัวกันไว้นะคะพวกมั่นหน้ามั่นโหนกเนี่ยอย่าลืมนะคะคิดวิเคราะห์แยกแยะนะให้ผู้หญิงไทยเราต้องคิดตรงนี้เยอะๆนะคะในกรณีที่เจอมาเนี่ยนะคะมีหลายคนมากเลยนะคะคบกันมาเป็นปีแต่ว่าก็ยังมีหลอกนะคะมาแบ็กเมย์ทีหลังก็มีนะคะแล้วถ้าคุณคบกับเขาหรือว่าคุยกับเขานานๆแล้วเนี่ยจนไว้ใจจนเกิดการเป็นแฟนกันขึ้นมาเนี่ยนะคะบางคนนะมันก็จะมาในโจรในคาบของคนรักของเราก็มีนะคะถ้าเขาบอกว่าโอ้ที่รักเธอช่วยแบบถอดเสื้อผ้าให้ฉันดูหน่อยโชว์นั่นโชว์นี่ให้ฉันดูหน่อยห้ามอย่านะคะไม่ว่าคุณจะรักเขามากขนาดไหนนะคะจะรักจนแหกตูดกันดมนะคะหรือว่าจะรักจนจะกลืนกินนะคะก็ห้ามนะคะจำไว้นะห้ามนะคะแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมานะคะไม่มีใครช่วยอะไรคุณได้นะคะบางคนนะเขาเอาไปแบ็กเมย์นะคะเรียกตังคุณคืนมาอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่เอามาให้เดี๋ยวฉันจะเอารูปไปโพสในโซเชียลนะคะหรือว่าเอาไปประจานให้เพื่อนๆเธอเห็นอะไรประมาณนี้นะคะให้คุณทำแบบนิ่งๆเนียนๆไปเลยนะคะก็คือให้มันโพสไปเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเออคนหน้าเหมือนแหละไม่ใช่ฉันหรอกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วคือไม่ต้องไปโอนตังค์ไม่ต้องทำอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเนียนไปเลยค่ะจบก็คือบล็อกมันไปมันจะโพสต์ก็เรื่องของมันให้มันโพสต์ไปเลยแล้วถ้ามีคนเพื่อนบ้านหรือใครที่รู้จักเรามาถามนะคะก็บอกว่าเอ้ยมันคนหน้าเหมือนแค่นั้นล่ะค่ะโอเคถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นดีในระยะยาวอะไรเงี้ยก็ดีไปนะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกที่โจรในคาบคนรักของคุณอะมาแบ็กเมย์คุณทีหลังอะเอออย่างเงี้ยคุณต้องคิดนะคะคิดวิเคราะห์แยกแยะหัดคิดนะคะอยากจะได้ตังค์อย่างเดียวนะเพราะแบบว่าเอากระเป๋าหลุยอย่างเงี้ยมาล่อคุณอะคุณก็อยากจะได้กระเป๋าหลุยที่รักฉันส่งกระเป๋าหลุยให้เธอนะแต่เธอต้องเสียภาษีนำเข้านะอะไรอย่างเงี้ยเอาตังค์ไปเสียให้เขามันก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มีนะแล้วก็มีข่าวเยอะแยะนะคะฟังด้วยนะคะอยากจะได้อย่างเดียวนะทุกวันเนี้ยเทรนแฟนฝาสายฝอเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะต้องดูดีๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะถ้ามันอยากจะให้เราจริงๆอ่ะมันส่งของมาให้เรานะเราไม่ต้องจ่ายอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะไม่มีจ่ายก็คือแค่ส่งมาก็คือส่งมานะคะแล้วส่งเงินอ่ะเหมือนกันโอนเงินอ่ะไม่มีหรอกเออถ้าเขาจะหักตังค์นะเขาหักหน้าบัญชีคุณไม่ต้องไปเอาตังค์อะไรไปจ่ายอีกแล้วนะโอเคจำไว้เนาะอยากจะให้คิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะ
ฟังแล้วคือมีน้องเข้ามาเล่าให้ฟังแล้วขึ้นเลยนะอารมณ์ขึ้นเลยเนาะอยากให้พวกเราฟังไว้นะคะฟังไว้แล้วก็เก็บไปพิจารณานะคะแล้วก็อยากจะให้รู้ทันพวกสแกมเมอร์หรือว่าพวกมิจฉาชีพพวกนี้นะคะหรือว่าพวกผู้ชายที่เข้ามาในคาบคนรักแต่ว่าจริงๆเป็นโจรนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเป็นเหยื่อของพวกสแกมเมอร์หรือพวกที่เป็นมิจฉาชีพนะคะอย่าโลภอยากได้ของของคนอื่นนะคะไม่มีอะไรได้มาฟรีๆให้รู้เท่าทันพวกมันให้ได้นะคะเราจะได้ไม่ต้องเสียตัวเสียใจเสียเวลานะฝากไว้คิดวิเคราะห์แยกแยะสติมาปัญญาเกิดค่ะสวัสดีค่ะ